กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียเกย์ค่ะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะไม่ใช่ฟาดหน้าเรนเดียมั้งช่วงนี้คุณผู้ชมช่วงช่างกันเถอะนะครับเป็นช่วงที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวการดูแลรถยนต์แบบพื้นฐานหรือความรู้แบบง่ายๆเนี่ยนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นเป็นเรื่องสนุกปากเลยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยที่ต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันสมานเก้งกวางตุ๊ดแต๋วกระเทยเนี่ยก็ต้องรู้มาทั้งหมดทั้งบางทั้งประเทศกันเลยทีเดียวออวันนี้คุณพี่อะไรน้องเสกมาแล้วอุปกรณ์ในวันนี้เราจะพูดถึงอะไรอ่ะแท่งหันษานี่ใบปัดน้ำฝนคุณผู้ชมถ้ากระจกไม่ชัดเนี่ยก็เหมือนคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนั่นเองนั่นน่ะสิออไปหาหมอเลสิกก่อนมั้ยคุณผู้ชมไปดูดีกว่า ไปดูดีกว่าออว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างใช่เปลี่ยนยังไงปะเปลี่ยนสถานที่ก่อนมั้ยตอนนี้กลัวงูคุณผู้ชมครับก็ต้องพูดก่อนนะประเทศไทยอ่ะมันมีหน้าฝนซึ่งอาจจะมาน้อยใช่ไหมมาน้อยแต่มาทีก็หนักเลยมาทีก็คือจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะเพราะว่าแบบตกทีอย่างที่เรารู้กันว่าน้ำก็ท่วมตกทั้งคืนนู่นนี่นั่นเวลาขับรถเนี่ยใบปัดน้ำฝนก็เป็นหนึ่งอาวุธที่สำคัญในการที่ทำให้เราขับรถฝ่าฝนได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยที่เขาลือเขาล่ำกันว่าเป็นฝน8แดด4เฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะอ้าวก็มีฝน8เดือนไงแดดแค่4เดือนนึกว่าฝนตกมาฝนแดด4ไม่ใช่เฮ้ยวันนี้เราก็เลยจะมาเข้าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับใบปัดน้ำฝนให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยดูกันซะหน่อยว่าใบปัดน้ำฝนเนี่ยสำคัญยังไงแล้วมันต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงแล้วต้องไปหาซื้อกันยังไงอะไรอย่างนี้โดยปกตินะครับคุณผู้ชมใบปัดน้ำฝนเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ1ปีไหนยกขึ้นมาดูซิเป็นยังไงปัดน้ำฝนคนเรารถเราเนี่ยนะก็คือสามารถยกขึ้นมาได้ทุกคันเนี่ยแล้วก็จะยกขึ้นมาแบบนี้ดึงขึ้นมาได้เวลายกไปปัดน้ำฝนน่ะให้ยกฝั่งคนขับขึ้นก่อนนะทำไมอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ขึ้นก่อนอันนี้จะติดค่ะขึ้นไม่ได้โทษต้องยกคนขับขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกอันนี้นี่ก็จะยกมาได้อย่างง่ายดายมาขึ้นอย่างนี้รถส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละส่วนประกอบของใบปัดน้ำฝนน่ะจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือก้านใบปัดกับตัวยางรองใบปัดน้ำฝนใช่ส่วนที่จะเสื่อมสภาพก่อนระดับแรกๆเลยก็คือยางรองใบปัดน้ำฝนนั่นเองใช่แล้วโดยเฉพาะเวลาที่รถของคุณผู้ชมเนี่ยไปจอดตากแดดนานความร้อนนี่แหละเป็นศัตรูของการปัดน้ำฝนเลยมันก็จะเผามันก็จะเบิร์นให้ยางเนี่ยเละละลายติดกระจกคุณผู้ชมไปเลยหรือว่าไปดิบใบปัดน้ำฝนเนี่ยถ้าเสื่อมสภาพแล้วให้ดูจากอะไร1ดูจากเวลาเราปัดแล้วเนี่ยจะทิ้งคราบหรือรอยที่กระจกก็คือว่ากวาดน้ำไปได้ไม่สะอาดเองส่วนที่2คือเวลาปัดแล้วเนี่ยจะเกิดเสียงดังเอี๊ยดดังอะไรพรืดเอี๊ยดพรืดอย่างนี้อ้าวจริงๆถ้าสมมุติว่ารู้แล้วใบปัดน้ำฝนเนี่ยมันเสื่อมควรจะทำยังไงก็ต้องซื้อเปลี่ยนครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีความรู้พอก็เรียกคุณสามีมาเนาะใช่หรือจะวิ่งพุ่งเข้าไปในศูนย์เลยแต่ถ้าสมมติใครบอกว่าฉันนี่แหละเป็นมือโปรที่สามารถ DIY ได้เองวันนี้เราจะพาดูเทคนิคในการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนขั้นแรกนะคะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็สามารถไปหาในทางแผนกประดับยนต์ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามที่ไหนก็มีอีกเวลาขับรถไปที่หลังหมอชิดอ่ะนึกออกป่ะมันจะมีร้านขายอุปกรณ์ประปัดน้ำฝนอ่ะเยอะแยะเลยเราก็เป็นตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าแพคเกจจิ้งของประปัดน้ำฝนเป็นยังไงเวลาที่ไปหาซื้อเนี่ยก็จะง่ายมากๆเพราะว่าด้านหลังของแพคเกจจิ้งของประปัดน้ำฝนพวกนี้เนี่ยก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเหมาะสำหรับรถอะไรรุ่นอะไรนู่นนี่นั่นคนที่ไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อกันได้ง่ายๆเพราะว่าพวกชื่อรถที่ขายดีๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นส่วนใหญ่มาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่แบบใช้ได้หรือถ้าสมมติว่าไม่ชัวร์เลยว่าอันเนี้ยมันจะใช้รถเราได้หรือเปล่าวันนี้เราจะบอกวิธีการถอดก้านใบปัดน้ำฝนด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างถูกต้องในการซื้อไม่ออกบอกไม่ถูกถือแล้วเดินเข้าห้างไปเลยค่ะใช่เรามาถอดกันดีกว่าคุณพี่ถอดเลยไหมถอดเลยปลดเข็มขัดเลยจะบ้าเหรอถอดนี่สิเฮ้ยมุกสัมปันธ์ทบาทก็เล่นเราต้องพูดก่อนว่าใบปัดน้ำฝนจริงๆมันมีหลายประเภทถูกไหมอันนี้เนี่ยเป็นก้านที่เป็นก้านเหล็กแต่บางรุ่นสมัยนี้ก็จะเป็นที่เป็นแบบก้านพลาสติกพลาสติกก้านยาวๆวันนี้จะมาสาธิตเนาะการถอดแบบก้านเหล็กแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นก้านเหล็กใช่แล้วเราก็ผลักก้านอันนี้ออกไปพอผลักก้านเลยปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีขาล็อกหรือสลักอยู่เป็นพลาสติกง่ายๆเราก็ทำการดันสลักเข้าหาตัวเกี่ยวมันมาเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวเพราะเกี่ยวไปคุณผู้ชม
จับบนปลายสุดของใบปัดน้ำฝนนี้เนาะแล้วก็ดันเข้าหาดึงเข้าหาตัวฉึกแค่นี้เองอุ๊ยนี่ออกมาแล้วหลุดมาได้แล้วว่าถือไว้เลยถือไว้ก่อนนะฮะปลอดอกจัน8ตัวเลยว่าที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมเราดอกจันเยอะขนาดนี้เวลาเราถอดนี่ออกมาแล้วอ่ะเราต้องเอาก้านอันนี้พับวางไว้บนกระจกหน้ารถอย่างช้าๆและเบาๆที่สุดเลยนะเบาๆที่สุดเลยเพราะประสบการณ์ตรงเนี่ยเห็นมาหลายคนแล้วถอดมาปุ๊บลืมเก็บอีขานี้จ้าขานี้มันตีลงกระจกคุณผู้ชมแทนที่จะได้เปลี่ยนยางอย่างเดียวนะเปลี่ยนกระจกด้วยนี่เราก็เลยดูว่าอุ้ยนี่ยาวจะบอกด้านหลังใช่ไหมมันก็จะมีมิติมีไซซิ่งของใช่ด้านหลังก็จะมีอยู่หรือด้านหน้าหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฉันไม่อยากถือเป็นไอเทมขึ้นไปบนห้างเนี่ยเอาไม้บรรทัดหรือตลับเมตรน่ะมาวัดความยาวของก้านใบปัดน้ำฝนก็ได้เพราะว่ามันจะมีหนอนเป็นนิ้วเวลาไปซื้อเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยเราอยากได้ก้านใบปัดน้ำฝนเนี่ยกี่นิ้วก็ว่าไปกาวนิ้วเจ็ดนิ้วทำไมมันสั้นจังเลยอ่ะใบปัดน้ำฝนอันเนี้ย9 นิ้วดีกว่ามะอันนี้12เลยนะคองโกหรือเปล่าใส่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะมีขาล็อกเนี่ยทำเหมือนวิธีเดิมเลยมองสังเกตหาขาล็อกนะจ๊ะอย่างนี้นี่ดันขาล็อกตัวนี้เข้าไปเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีใกล้ๆใกล้ๆดันขาล็อกนี้ให้มันอ้าออกไปแล้วเราก็เสียบอย่างนี้ขึ้นไปเนาะแล้วให้มันเกี่ยวเข้าไปพอเกี่ยวปุ๊บเราก็ดันขึ้นไปข้างบนเนาะให้มันล็อกดังเย้ได้แล้วเห็นมาสกิลช่างๆในวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วอีกเรื่องนึงก็อย่าลืมอะไรเวลาที่มีใบปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คู่กับใบปัดน้ำฝนก็คือน้ำฉีดกระจกคุณผู้ชมกระปุกน้ำฉีดกระจกเนี่ยก็จะอยู่ภายในห้องเครื่องเนี่ยแหละเป็นฝาสีน้ำเงินแล้วมีลักษณะมีโลโก้เป็นไอคอนอยู่เป็นน้ำกระจกแล้วก็น้ำพุ่งออกมาพวยพุ่งมาเป็นน้ำพุนะฮะอยู่บริเวณข้างซ้ายหรือข้างขวาของห้องเครื่องนั่นเองก็ต้องหมั่นเติมหนำอะไรกันด้วยดูแลกันทั้งสองอย่างนะฮะเสร็จก็ยืมพับนี้เก็บไปด้วยนะจ๊ะค่อยๆเอาลงตอนลงค่อยๆเอาลงนะเพราะถ้าเอาลงแรงๆกระจกก็แตกได้เหมือนกันนี่สบายๆง่ายคุณผู้ชมเราก็เสริมความมั่นใจให้คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าเวลาขับรถหน้าฝนเนี่ยจะไม่กระจกเนี่ยสะอาดระหว่างการขับขี่ได้ยังไงบ้างก็ฉีดน้ำล้างสิเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าเก้งจะพาใครมาเพราะว่าช่วงที่2เราน่าจะเห็นกันแล้วแหละว่ารถคันนี้ตอนรายการก็แพ้แวะขึ้นทุกวัน